ครับวันนี้ก็เว้นบ้างจากงานพ่อนะฮะแล้วก็วันนี้ฝนตกพายุเข้านะครับก็ว่างๆก็เลยมานั่งคิดตัวเพิ่มไฟนะครับ power spark สำหรับใส่กับพวกเครื่องพวก Honda Wave พวกเครื่องสูบเดียวนะครับเครื่องHonda Wave เป็นพวก110 cc นะฮะโดยตัวนี้ผมลองทำดูนะฮะเมื่อกี้เทสแล้วโอเคไฟแรงขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็คือมันเป็นรถพวกนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคอยล์นะครับสั่งแค่ตัว Power Spark ไปอย่างเดียวใช้ได้เพิ่มไฟให้แรงขึ้นจริงๆนะฮะก็พวกเครื่อง110นะครับพวกรถบ้านทั่วไปพวกเวฟพวกสปาร์คพวกดีมพวกฮอนด้าคลิกอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเครื่องคาบูนะครับน่าจะใช้ได้อันนี้เดี๋ยวผมมาลองไฟให้ดูนะฮะเมื่อกี้ลองแล้วคือมันได้ผลครับคือตอนนี้ผมต่อการทำงานของมันอย่างที่ผมเคยทำคลิปก่อนไปนะครับก็คือพ่วงจากสายคอยล์แล้วก็ผ่านคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ขึ้นไปลงกราวอันนี้ผมทำแบบทดลองเดี๋ยวถ้าทำเสร็จก็คือถ้าเพื่อนๆสนใจก็คือจะทำให้มันมีปลั๊กมีหางปลาสำหรับต่อให้เป็นสำเร็จรูปโอเคเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกจากระบบก่อนสังเกตที่ไฟที่เขี้ยวนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะต่อสายนี้เข้ากับระบบโดยลงกราวนะครับอันนี้มาดูไฟใหม่ไฟแรงมากครับเดี๋ยวผมถอดออกอีกทีนึงถอดออกนะครับแล้วก็ดูไฟแบบจากเดิมๆอันนี้คราวนี้ลองต่อดูอีกรอบหนึ่งคือสามารถใส่กับรถที่เป็นระบบ AC ได้ทั้งหมดนะครับน่าจะเพราะว่าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนพวกเครื่องเวฟเครื่องดีมน่าจะใช้ได้ทั้งหมดคันนี้คือ AC แบบไม่ต้องเปลี่ยนคอยล์นะครับก็ใช้แต่ตัวเพิ่มไฟอย่างเดียวครับผมเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับ ID line DOPPAKN นะครับทักไลน์มาคุยกันก่อนถ้าสนใจเอาไปใส่รถตัวเองนะครับแต่จะมี2รุ่นที่มันเป็นระบบ DC ก็คือ Honda Dash กับ LS นะฮะตัวนั้นจะต้องเปลี่ยนคอยล์ด้วยเป็นคอยล์ระบบให้เปลี่ยนเป็น AC นะครับให้เป็น DC เพราะว่ามันเป็นรถระบบ DC คือกระแสตรงคือรับไฟจากแบตเป็นตัวจุดระเบิดนะครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่จุดระเบิดประมาณนั้นนะฮะจะมีแดกกับ LS นอกนั้นจะเป็นระบบ AC คือผ่านกล่องมีคอยสตาร์ทนะครับจ่ายไฟไปที่กล่องแล้วก็ค่อยจ่ายไฟมาที่คอยคือตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคอยนะครับที่ผมทำตัวนี้ใช้ได้เลยก็คือสั่งแค่ตัว Power Spark ไปอย่างเดียวแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยนะฮะก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อผมมีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆผมทำคลิปลงจะได้แจ้งไปที่มือถือของเพื่อนๆได้รับรู้ข่าวสารเร็ว
ขึ้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ